แสข่าวว่าเอ้ยมีสารพิษตกค้างอะไรต่างๆนะแล้วมันก็กระทบไปถึงว่าตอนนี้บรรดาร้านขายเบเกอรี่ร้านขายน้ำที่มีเมนูที่ต้องใช้องุ่นสายพันธุ์นี้เองก็เลยตัดสินใจยกเลิกปรับเปลี่ยนเมนูไปก่อนเพราะกลัวว่าลูกค้าจะไม่กล้ากินค่ะก่อนเมนูชาองุ่นนะทุกคนตัวเจ้าปัญหาก็คือองุ่นชายมัสคัตนี่แหละเห็นออกข่าวเยอะมากว่าเขาเจอสารพิษตกค้างอยู่ในองุ่นเนี่ยทุกคนซึ่งแบบล้างยังไงก็ล้างออกได้ยากนะสุดท้ายเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคงั้นก็เลิกขายก่อนดีกว่าเมนูชาผลไม้ก็จะไม่มีองุ่นชายมัสคัตแล้วนะทุกคนเราก็จะใส่ผลไม้อย่างอื่นให้มันแน่นเต็มที่แบบแทนที่ขององุ่นไปนะเมื่อได้ยินข่าวบอกว่าชายมัสคัตมีสารเคมีตกค้างทางร้านเราเลยต้องบอกลาเมนูชายมัสคัตชีสพายไว้น้องตรวจสอบและปลอดภัยกว่านี้แล้วก็เราจะได้มาเจอกันใหม่แต่ตอนนี้อยากให้เพื่อนๆช่วยคิดก่อนว่าเราจะใช้ผลไม้อะไรแทนสลัดคัตตี้แหมคลิปสุดท้ายเสียงน่ารักมากเลยครับเอาอะไรดีก็ต้องเป็นอย่างอื่นก่อนไม่กล้ากินองุ่นตัวนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวเราฟังข้อมูลจากทางอย.ด้วยนะคุณผู้ชมนะต้องฟังรายละเอียดอย่างชัดเจนกันด้วยแต่ก็เราก็เข้าใจอ่ะพอมันมีข่าวแบบนี้ใช่ไหมคะคนไม่กล้ากินร้านก็ไม่กล้าทำขายเนี่ยสิคลิปจากร้านเครื่องดื่มร้านเบเกอรี่ดังๆที่รู้จักกันดีในโลกออนไลน์เนี่ยเขาก็ชี้แจงถึงเมนูขึ้นชื่อของร้านที่ใช้องุ่นชายมัสแคตเป็นส่วนประกอบนะคะร้านก็บอกว่าต้องขอพักเมนูนี้ไปก่อนนะเพราะว่ามันมีข่าวแบบนี้เยอะมากเลยว่าเจอสารพิษตกค้างบ้างล้างยังไงก็ล้างออกได้ยากนะคะต้องยกเลิกการขายชั่วคราวจนกว่าจะปลอดภัยนะคะซึ่งแต่ละร้านเองตอนนี้ก็ต้องมานั่งคิดต่อว่าถ้าไม่ใช้องุ่นสายพันธุ์เนี้ยแล้วจะใช้ผลไม้อะไรมาทดแทนได้ดีทีนี้ในมุมของอย.บ้างนะฮะพี่น้องประชาชนก็ใจเย็นๆนะครับคุณหมอสุรโชคต่างวิวัฒน์ครับเลขาอย.ชี้แจงนะฮะบอกว่าจากกรณีที่ทางไทยแพนได้แถลงข่าวว่าพบสารตกค้างในองุ่นชนิดนี้เนี่ยมีเพียงตัวอย่างเดียวที่พบสารคลอพิริฟอสซึ่งกฎหมายห้ามใช้นะครับส่วนสารตกค้างตัวอื่นๆเนี่ยกฎหมายเขาระบุค่าความปลอดภัยไว้อยู่แล้วและกลุ่มสารกำจัดศัตรูพืชที่ระดับสากลไม่ได้จัดอยู่ในรายการเฝ้าระวังก็ตรวจพบว่ามันเกินเล็กน้อยเท่านั้นนะครับอย.ยืนยันว่าองุ่นชายมัสแคตสามารถรับประทานได้แต่ต้องล้างให้ถูกวิธีเพื่อลดสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างครับเรามีคำแนะนำในการที่ล้างผักผลไม้นะครับการล้างผักผลไม้เนี่ยมีข้อมูลชัดเจนนะครับว่าจะทำให้สารปนเปื้อนเนี่ยน้อยลงไปอีกนะครับเพราะในการที่เรามีสารปนเปื้อนอาจจะมีเกินหรือว่าไม่เกินก็ตามในการที่มีอยู่แล้วเนี่ยการล้างก็จะทำให้ปริมาณเนี่ยลดลงไปอีกนะครับเพราะในการที่เจอน้อยๆอยู่แล้วก็อาจจะเรียกว่าแทบจะไม่พบเลยซึ่งเดี๋ยวทางอย.นะครับได้ประสานขอข้อมูลกับทางไทยแพนภายหลังตรวจพบสารคลอพิริฟอสกับองุ่นชายมัสแคตที่ตรวจพบนะครับซึ่งอย.เนี่ยได้ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างผลไม้เพื่อนำมาตรวจสอบหาสารตกค้างใหม่หากพบว่ามีความผิดจะดำเนินการทางกฎหมายนะครับคืออย.เนี่ยไม่สามารถนำผลข้อมูลจากหน่วยงานอื่นมาใช้ดำเนินคดีกับผู้ประกอบการได้เพราะว่าอาจจะเกิดความไม่เป็นธรรมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอย.ต้องตรวจเองนะครับคาดว่าอีก1สัปดาห์ในส่วนของอย.เนี่ยจะรู้ผลครับค่ะซึ่งนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยบอกว่าขอให้ฟังข้อมูลจากที่อย.แถลงไปเมื่อวานนี้นะคะถ้าหากพบสารเคมีเกินค่ามาตรฐานก็ต้องถูกปรับหรือมีบทลงโทษแต่ถ้าไม่เกินค่ามาตรฐานก็ต้องทำความเข้าใจกับประชาชนว่าจะต้องทำความสะอาดผลไม้ที่นำเข้ามาอย่างไรนะคะก่อนจะเอาไปบริโภคเช่นการแช่น้ำ 20-30 นาทีเพราะผลไม้ส่วนใหญ่ก็จะมีสารเคมีแทบทุกแบบคุณสมศักดิ์มองว่ามาตรฐานที่วางเอาไว้เป็นมาตรฐานขั้นต่ำและบางครั้งผลไม้ต้องทำความสะอาดซึ่งอยู่ในเงื่อนไขวิสัยที่สามารถรับประทานได้เพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับชนิดของผลไม้ด้วยนะคะซึ่งคนที่จะให้ข้อมูลก็ต้องระวังด้วยนะว่าจะไปทำให้สินค้าได้รับความเสียหายหรือเปล่าหากไม่มีความผิดแต่ถ้ามีความผิดก็ต้องถูกปรับและลงโทษค่ะผลไม้ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีสารเคมีนะครับแทบทุกแบบแต่ว่าถ้าอันไหนที่มันไม่เกินมาตรฐานของอย.ที่วางมาตรฐานของสารเคมีต่ำสุดอยู่แล้วคนที่จะเอามาเป็นข้อมูลให้เนี่ยก็ต้องระวังด้วยว่ามันทำให้สินค้าเขาเสียหายไปหรือเปล่าโดยที่เขาไม่ได้มีความผิดหรือว่าถ้าเขามีความผิดก็ต้องปรับลงโทษกันแต่ทีนี้คนที่กระทบแน่ๆก่อนเลยอ่ะร้านผลไม้ที่เราบอกไงใช่ไหมคะวันนี้สำนักข่าววันนิวส์ของเราก็ส่งนักข่าวนี่ลงพื้นที่ไปเลยไปตลาดห้วยขวางเนี่ยไปดูที่แผงผลไม้หน่อย
น้องจิงปรยาก็ไปพูดคุยกับพี่แม่ค้าด้วยนะคะว่าได้รับผลกระทบไหมยังไงนะคะที่ตลาดห้วยขวางในเขตดินแดงเนี่ยตอนนี้เจออยู่4ร้านนะคะที่ยังนำองุ่นชายมัสแคทมาตั้งขายนะคะพ่อค้าแม่ค้าหลายๆคนยอมรับว่าตั้งแต่มีข่าวพบสารตกค้างในองุ่นเนี่ยทำให้ยอดขายตกร้านได้รับผลกระทบมากอย่างเจ๊หมวยอายุ65ปีบอกว่าขายผลไม้มานานแล้วรับองุ่นชายมัสแคทมาขายตลอดเวลาซึ่งที่ผ่านมาเจ๊บอกขายดีมากแต่พอมีข่าวแบบนี้ออกมาเนี่ยลูกค้าไม่กล้ากินไม่กล้าซื้อเจ๊ก็บอกไม่หวังแล้วล่ะว่าองุ่นชายมัสแคทเนี่ยจะกลับมาขายดีเหมือนเดิมเพราะมองว่ายากแต่ถ้าพ้นปีนี้ไปได้อาจจะกลับมาขายได้อีกครั้งก็ได้นะคะส่วนลูกค้าเนี่ยที่บางคนเขาบอกเขาก็ยังซื้อองุ่นชายมัสแคทอยู่เนี่ยเขาบอกว่าเพราะเขารู้วิธีการล้างอยู่แล้วค่ะองุ่นก็ขายได้แต่ได้น้อยค่ะตั้งแต่มีข่าวมาเงียบมากเงียบมากมากเลยแทบบางทีไม่ได้ขายเลยก็มีเพราะคนไม่กล้ากินเราก็ต้องเอาตัวรอดไปใช่เราก็ไม่ซื้อไงก็ขายตรงนี้หมดก็จบก็ต้องรอปีหน้าแล้วล่ะตอนนี้ใช่เพราะช่วงนี้องุ่นตอนนี้มันก็จะหมดแล้วนะทีนี้นางแพทอายุ64ปีนะคะเป็นชาวบ้านที่มาจับจ่ายซื้อของที่ตลาดบอกว่าส่วนตัวเนี่ยเคยซื้อองุ่นชายมัสแคทที่นำเข้าจากจีนรสชาติเนี่ยหวานจัดเกินไปแล้วก็รู้อยู่แล้วล่ะว่ามันน่าจะมีสารเคมีเยอะด้วยยิ่งอย.ออกข่าวมาก็ยิ่งกลัวมากขึ้นนะคะเลยไม่กล้ากินอีกเลยแม้จะมีวิธีการล้างก็ตามนะคะเพราะส่วนตัวมองว่าล้างยังไงก็ไม่น่าจะเอาสารเคมีออกได้หมดค่ะจริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นคนที่เลือกกินองุ่นมากเพราะว่าอยู่อเมริกาแดนของมันอยู่แล้วใช่ไหมแล้วอีกอย่างรสชาติมันไม่เหมือนกันนะไซมัสแคสเนี่ยมันแบบว่ามันรสชาติมันเหมือนไม่ใช่องุ่นอ่ะมันออกหวานออกไปทางเชอร์รี่อะไรอย่างเงี้ยอย.เขาออกมาประกาศว่าสารเคมีเยอะอันนี้คือยิ่งกลัวไปใหญ่เลยเนี่ยหลายคนก็เหมือนพี่แพทเนี่ยแหละไม่กล้าซื้อไงอย่างพี่เนี่ยพี่เจอตรงซอยรางน้ำเนี่ยเป็นรถเล่ขายผลไม้นะคะเป็นแบบรถใหญ่ขายผลไม้สดเจ้าใหญ่เนี่ยสัปดาห์ที่แล้วขายองุ่นชายมัสแคทตอนช่วงที่เริ่มมีข่าวแล้วเนี่ย2แพ็ค80บาทอ่ะยังเต็มรถน่ะ2แพ็คนะ2แพ็คคุณผู้ชม80บาทเราเคยเห็นไหมองุ่นชายมัสแคท2แพ็ค80บาทปกตินี่แพ็คนึงนี่200 300นะใช่ไหมฮะแต่บางคนก็บอกมันจะคุ้มไหมกับความเสี่ยงใช่ไหมคะแต่ว่าเราฟังทางสาธารณสุขบอกแล้วเนี่ยเดี๋ยวรอรายละเอียดที่ชัดเจนจากอย.ด้วยนะช่วงนี้ก็จริงๆก็ย้ำนะก็กินได้แต่ต้องล้างให้สะอาดที่อย.บอกนะฮะหรือถ้าใครกลัวจริงๆหวาดระแวงไปหมดเนี่ยก็ไปกินองุ่นแบบอื่นก่อนแบบอื่นหรือว่าจริงๆผลไม้ทุกชนิดเลยดีกว่าล้างให้มันช่วยสะอาดมากๆที่สุดเลยแหละใช่ครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าว1 News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ1 News ค่ะ